ดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในทุกวันพุธเวลาประมาณ10:30 นนะคะช่วงเศรษฐกิจติดตานะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินนะคะนำเสนอโดยพี่ด่านทุจริตรถนะคะวันนี้เป็นเศรษฐกิจติดตาประจำวันที่21 กุมภาพันธ์นะคะ2567นะคะก็พี่ดักก็มีประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนี่พี่ดาคิดว่าพี่ดาน่าจะพูดถึงตัวเลขของสหรัฐนะคะของเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอังกฤษแล้วก็ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้คีย์พอยต์จะเป็นเรื่องของบ้านเรานะคะทั้งตัวเลข GDP อาจจะมีตัวเลขการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็รายงาน S&P PMI นะของประเทศสำคัญนะคะเรามาไล่ไปทีละเรื่องนะคะถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่านะคะถ้าดูฝั่งตัวเลขนะคะของ actual คือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเลข consensus เนี่ยจะเห็นว่ามันต่ำถ้าเป็นเงินเฟ้อนี่ก็สูงกว่าคาดนะคะถ้าเป็นตัวเลขเช่นยอดค้าปลีกเนี่ยก็ต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็การอนุมัติให้ก่อสร้างก็ต่ำกว่าคาดนะคะจะเห็นว่าตัวเลขออกมาเนี่ยบอกเราว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยควรจะโตช้าลงนะคะถ้าเราเอาตัวเลขที่ออกมานะคะแล้วไปดูนะโมเดลของทาง Fed Atlanta นะคะเขาจะมีชื่อ GDP Now นะคะถ้าเรา Google เข้าไป search คำว่า GDP Now จะเจอเลยนะคะซึ่งตัวเลขที่ทาง Fed Atlanta ใส่เข้าไปในโมเดลล่าสุดก็คือเป็นพวก Consumer Price Index พวก Retail Trade นะคะพวก Industrial แล้วก็ Housing Part ทั้งหลายเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเนี่ยเขาประเมินว่า GDP ไตรมาส1จะขยายตัว 2.9% Q on Q annualizeQ-on-Q เท่าไหร่คือหา Q-on-Q ก่อนนะปรับปัจจัยทางด้านฤดูกาลออกแล้ว Annualize คูณ4เข้าไปนะคะซึ่งตัวเลข 2.9 นะเทียบกับไตรมาส4นะคะปีที่แล้วเนี่ย 3.3% ก็เห็นว่าเป็นการเติบโตที่แผ่วลงมานะแต่พี่ไปบอกว่าตัวเลขนี้ไม่ได้แย่นะคะเพราะว่าตัวเลขยังศักยภาพของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 1.8% เพราะนั้นยังดีกว่าศักยภาพนะคะเพราะนั้นภาพของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะคืออ่อนลงแต่ไม่ได้แย่นะคะยังคงเป็นภาพของ Soft Landing อยู่ส่วนในยุโรปนะคะในยุโรปเราเห็นอังกฤษนะคะทั้งรายงาน recession นะ recession คือการลบ2 ไตรมาสนะคะตัวเลขอันนี้ถ้าไปเอาข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของทางอังกฤษนะคะเขามีชาร์ตทำว่าให้เนี่ยมาดูจะเห็นว่าไตรมาส4เนี่ยติดลบนะคะประมาณ 0.3% นะ Q on Q นะคะ Q on Q แล้วก็ถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าไตรมาส3ก็ติดลบเพราะนั้นติดลบ2 ไตรมาสนะคะก็เข้าข่าย recession แล้วนะคะ 0.3 ถึงลบ 0.3 ถึงลบ 0.1 เข้าข่าย recession แล้วนะคะแล้วถ้าไปดูรายละเอียดของตัวเลขนะพี่ดาพบว่านะคะตัวอันนึงที่น่าสนใจคือการบริโภคนะคะเส้นสีน้ำเงินนะคะถ้าไตรมาส3คือสีน้ำเงินเข้มไตรมาส4คือสีน้ำเงินอ่อนเนี่ยจะเห็นว่าไตรมาส4ติดลบน้อยลงนะคะติดลบน้อยลงนะอันนี้จะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวดึงเนี่ยจริงๆมาจากทางฝั่งการค้าระหว่างประเทศเป็นตัว net tradeนะคะแล้วก็การลงทุนก็ดีขึ้นนะคะการบริโภคเป็นตัวฉุดนะคะการบริโภคเป็นตัวฉุด household consumption เป็นตัวฉุด net trade เป็นตัวฉุดตัวที่ดีคือตัว investment นะคะแต่ถ้าเราดูในมุมต่ำของการบริโภคก็คิดว่าดูแล้วติดลบน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าเราดูเราจะได้ข่าวว่าราคาพลังงานในยุโรปก็น้อยลงแล้วถ้าเราตัวเลขของเดือนมกราคมนะเพราะว่าไตรมาส4ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูสิ่งที่พี่ได้เห็นคือทางการบริโภคเนี่ยที่เป็น 60% ของ GDP นะของอังกฤษตัวเลข year on year มกราคมเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะคะแล้วถ้าดูตัวเลข month on month เนี่ยโตถึง 2.4% month on month นะคะเพราะนั้นดูมุมของตัวเลขเขาดีขึ้นถามว่าระยะต่อไปก็ควรจะดีขึ้นคิดว่าควรจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอังกฤษก็คือตั้งแต่1 เมษายนค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นนะประมาณ 10% นะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนเมษายนค่าพลังงานลดลงนะคะคือรายจ่ายของครัวเรือนทางด้านพลังงานเขาจะเรียกว่าเป็น energy price cap นะคะก็คือ cap ก็คือไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งไตรมาสปัจจุบันอยู่ที่1,900ถ้าตีเป็นรายปีเนี่ยคือ1,928ต่อปีนะคะแต่พอเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยเขาใส่ปัจจัยต่างๆเนี่ยเป็นที่คาดกันว่านะจะเหลือจาก1,900เนี่ยเหลือประมาณก็ลดลงประมาณ 10% นะคะดูรอดู announce ในวันที่23 กุมภาพันธ์นะคะแต่โดยภาพใหญ่ๆว่า
จพวกนี้ควรจะหนุนให้การบริโภคกลับมาขยายตัวดีขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่จะใช้คำเป็น on the brink of recovery นะก็คือเริ่มกลับมาอยู่ในขอบของการฟื้นตัวได้นะคะถึงแม้ว่าทาง MUFG มองว่าปีนี้อาจจะขยายตัวแค่ 3% นะปีแล้วเป็นลบ 0.1 เนี่ย recover ขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่ได้สูงมากนะคะแต่ก็ผ่านการผ่านน่าจะไม่ถดถอยแล้วในปีนี้นะคะส่วนทางญี่ปุ่นนะคะเขารายงาน GDP นะคะพี่ตักขออนุญาตยืมของทางกรุงศรีรีเสิร์ชนะคะท่านมีตัวรายงานรายสัปดาห์นะคะเป็นภาวะเศรษฐกิจและการเงินประจำสัปดาห์เนี่ยเขาทำชาร์ตของตัว GDP ของญี่ปุ่นไว้นะจะเห็นว่านะคะเข้าข่าย recession เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเลข Q on Q นะคะก็คือติดลบนะคะติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันนะคะก็ติดลบนิดหน่อยประมาณ 0.1 นะถ้าดูตัวเลข Q on Q นะคะดูก้อนนี้นะคะก็มีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ดูภาษาอังกฤษก็คือดูหมายเหตุที่เขาวางก็คือเลขเนี้ยนะคะเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นตัวเลข Q on Q แล้วก็ช่องสุดท้ายได้เป็น Q on Q แต่ว่ามันก็ติดลบไม่เยอะแล้วก็ตัวที่ฉุดเนี่ยก็มาจากตัวท่านเหมือนกันนะพี่ตาจะเรียนว่าคล้ายอังกฤษเลยพี่ตาคิดว่าไอ้ consumption ของญี่ปุ่นเนี่ยควรจะดีขึ้นการบริโภคควรจะดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มเห็นนะคะเพิ่มช้าลงในญี่ปุ่นนะคะปีที่แล้วเนี่ยค่าจ้างเขาเพิ่มไม่ทันเงินเฟ้อนะคะทำให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวรายได้ที่แท้จริงเขาลงเขาประหยัดเลยนะคะประหยัดแต่ทำให้การบริโภคเขาลดลงแต่ถ้าเราดูเนี่ยแนวโน้มมุมของค่าแรงว่าต้องติดตามนะเราจะได้ยินคำว่าชุนโตเนี่ยเป็นการคล้ายๆเป็นต่อรองเรื่องการค่าจ้างอะไรนะคะประจำปีนะช่วงจะเกิดขึ้นในรูปใบไม้ผลิตคือประมาณเดือนมีนาคะดูว่าชุมโตเนี่ยเขาจะมีผลผลิตว่าจะขึ้นค่าจ้างเท่าไหร่นะคะปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็คือขึ้นประมาณ 3.6% นะคะจะเห็นว่าขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ดีนะคะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยก็ตามการว่างงานก็น้อยนะเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าปีนี้เนี่ยการขึ้นค่าจ้างเขาอาจจะขึ้นถึง 3% ก็ได้นะคะเพราะนั้นภาพนี้เนี่ยในขณะที่เงินเฟ้ออ่อนตัวลงเนี่ยคิดว่าการมีผู้ญี่ปุ่นนะซึ่งมีสัดส่วนนะคะประมาณ 55% ของ GDP เนี่ยจะกลับมาช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ในปีนี้นะคะก็น่าจะกลับมาขยายตัวนะคือปีนี้ถ้าปีขยายตัวนะปีนี้อาจจะขยายตัวช้าลงแต่ก็จะไม่ทันน่าจะเกิดแบบ recession ได้นะคะฝั่งของทางญี่ปุ่นนะคะก็ต้องดูนะเรื่องชุนโตนะประมาณเดือนเป็นนะคะอันนี้พี่จะให้พี่จะเอามาจากทางสถาบันทางด้านรายแรงนโยบายของแรงงานและการเทรนนิ่งนะคะก็ดูเว็บไซต์อยู่อันนี้นะคะเขาให้ดูว่าผลงานของชูโตเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยรีซอลต่อรองขึ้นเท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่าปีแล้วเนี่ยขึ้นเยอะนะคะปกติเนี่ยจะขึ้นนะไม่อยู่ที่ประมาณ 2% นะไม่เกิน 2.5% นะแต่ปีแล้วเนี่ยขึ้นเกิน 3% นะถ้าปีนี้ขึ้นเกิน 3% อีกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของเรื่องของค่าจ้างนะคะในญี่ปุ่นเพราะนั้นเนี่ยการบริโภคนะซึ่งมีน้ำหนัก 55% ของ GDP ควรจะกลับมานะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องแรกวันจันทร์นะเรารู้ตัวเลข GDP นะคะตลาดคิดว่า GDP ไตรมาส4นะจะติดลบ 0.2% Q on Q นะแต่เป็นบวกเร่งขึ้น 2.5% year on year นะคะปรากฏว่าตัวเลขจริงๆนะลบ 6% นะคะแล้วก็โต 0.6% Q on Q โต 1% year on year ก็ต่ำที่ตลาดคาดนะเราก็เห็นตัวเลขจริงก็คือออกมาทั้งปีเนี่ยไม่ถึง 2.1 นะอยู่ที่ 1.9% ก็ถือว่าตัวเลขแย่กว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลนะของทางสภาพัฒน์เนี่ยจะพบว่านะคะจะพบว่าตัวฉุดนะคะตัวฉุดเนี่ยจะเห็นว่าเส้นที่โตใต้แกนสูงเนี่ยคือภาครัฐบาลนะคะเรารู้ว่างบประมาณของราชาใช่ไหมครับเนี่ยการใช้จ่ายของภาครัฐก็ติดลบนะโดยก็ลดลงนะครับการสะสมทุนถาวรไม่รวมทั้งภาครัฐบาลนะต้องเรียนว่าตัวเลขจริงๆก็คือใกล้ศูนย์เนี่ยเพราะว่าภาครัฐบาลเป็นตัวชูนะคะถ้าเราดูในรายละเอียดตัวเลขนะคะอันนี้เอาข้อมูลมาจากทางสภาพนะคะเดี๋ยวนี้ท่านมีตัวเลขไว้ละเอียดดีนะคะขออนุญาตยืมออกมาใช้ว่าเขาให้ดูว่าการบริโภคนะภาคเอกชนโต 7.4% นะทั้งปีโต 7.4%
คะนี่ก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะมีดิจิทัลวอลเล็ตดีไหมนอเพราะว่าขาดทุน 7% นะคะส่วนการบริโภคภาคธุรกิจและ 3% เดียวนะคะการสะสมทุนตัวทุนรวมลด 0.4% นะคะเป็นเพราะว่าบานติดลบนะอย่างที่เราเรียนนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยถ้าดูบริการนะคะ 14.7% บริการหลักๆคือการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวก็ติดลบ 17.7% แล้วก็การนำเข้านะคะก็โตแต่ถ้าเราดูแท่งเนี่ยนะคะการนำเข้ากับการส่งออกนะคะจะเห็นว่าเน็ตแล้วเนี่ยการส่งออกที่น่าจะเป็นในไตรมาส 4นะคะแต่ถ้าดูเราดูในรายละเอียดก็จะเห็นว่านะคะการท่องเที่ยวและการบริโภคเนี่ยเป็นหลีดนะคะในการหนุน GDP ให้ตัว 1.7% นะคะส่วนอีกส่วนที่พี่ตาพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของสินค้าคงคลังนะคะนี่พี่ตาเอาชาร์ตเนี่ยมาจากต่างชาตินะคะในตัวแถลงการของกนง.นะคะล่าสุดเขาดีคอมโพสว่าการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังเนี่ย อย่างไตรมาส 3GDP ลงมาเยอะมากนะคะแล้วถ้า GDP ไม่รวมสินค้าคงคลังจริงเป็นบวกมาตลอดเลยนะคะพี่ตามาดูไตรมาส 4ที่ได้ estimate พี่ตาประเมินเข้าไปคำนวณเข้าพี่ตาคิดว่ายังโดนเรื่องของสินค้าคงคลังนะคะ GDP อยู่ประมาณ 0.7% นะคะปีนี้ฉุด 10% นะคะในไตรมาส 3ฉุด 10% ฉุดมากเลยไตรมาส 4ยังฉุดนิดหน่อยนะคะส่วน GDP ถ้าเกิดว่าเอาสินค้าคงคลังบวกกลับเข้ามาก็คือไม่ดูสินค้าคงคลังเนี่ยก็คือจะขยายตัวประมาณ 4% ไม่ใช่ 1% เพราะนั้นภาพนี้ถ้าสินค้าคงคลังหมดเลยเราน่าจะ GDP ขึ้นนะจริงถ้าพูดถึงสินค้าคงคลังอยากให้ยึดเป็นมันถ้าในงบดุลงบรายขาดทุนเนี่ยมันเป็นคอไอเทมนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่เวลาท่านจะไม่พูดถึงในตัวเลขเทเบิลทำนะครับแต่ก็ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ GDP มีความผันผวนมากนะคะแต่นี้ก็ attention ไว้นะคะว่าเวลาดูถ้าดูแยกค่าคงคลังด้วยอาจจะภาพไม่ชัดขึ้นแต่ก็อย่างไรก็มีสินค้าคงคลังมันเหมือนชีวิตจริงอะนะคะคือถ้าสมมติว่ามีของในสต็อกเยอะเนี่ยจะต้องไม่อาจจะไม่ได้ผลิตมากนะคะดึงสต็อกออกขายก็มีผลต่อ GDP นะคะส่วนการคาดการณ์นะพี่ตาคิดว่าตัวเลขไตรมาส 4ผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยตลาดจะสนใจการคาดการณ์มากกว่านะคะซึ่งในเวลาดูการคาดการณ์เนี่ยพี่จะชอบดูสมมุติว่าคิดยังไงนะในการคาดการณ์พี่จะดูคร่าวๆเฉยๆว่าสภาพพัฒน์เนี่ยไม่ได้ปรับตัวอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกท่านยังคงที่ 2.7 มาถึงแม้ว่าอาจจะมีการปรับไส้ในประเทศและต่างประเทศขึ้นนะอย่างอเมริกาขึ้นแต่ก็ตัวรวมก็คือ 2.7 ตัวอัตราแลกเปลี่ยนปรับเป็นอ่อนลงนิดหน่อยนะจากเดิมที่คาดไว้ 34.5 นะคะก็มองเป็น 34.8 นะคะตัวราคาน้ำมันยังมองเท่าเดิมนะคะตัวราคาส่งออกมองเท่าเดิมแต่ดูการราคานำเข้าเนี่ยดูเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดในทะเลแดงนะทำให้ค่าส่งเพิ่มขึ้นนะทำให้ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูจำนวนนักท่องเที่ยวท่านยังคาดการเท่าเดิมคือ35 ล้านคนนะคะแต่ที่น่าสนใจคือคิดว่ารายได้นะจากการจากนักท่องเที่ยวเนี่ย 1.3 ล้านล้านนะจะไม่ถึงนะจะเหลือแค่ 1.22 ล้านล้านนะถ้าเราเอารายได้ตั้งเอาจำนวนนักท่องเที่ยวไปหารเนี่ยก็คือรายได้ต่อหัวนะจากนักท่องเที่ยวนะก็คือท่านรีไวซ์ดาวจากประมาณ 37,000 ไปเหลือประมาณ 35,000 นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ท่านหันคาดการ GDP ลงนะคะในฝั่งของตัวการส่งออกสินค้าและบริการนะคะถ้ามาดูตารางนะคะตารางเนี่ยก็คือจะเห็นว่าแต่ละไอเทมเนี่ยท่านมองว่าการส่งออกสินค้าและบริการของไทยตารางที่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพี่เราเอาข้อมูลจากทางสภาพัฒน์แล้วอาจจะดึงใหญ่เกินไปนั่นก็เลยเบลอๆนะแต่ภาพใหญ่ๆก็คือจะเห็นว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยโดนหันลงนะคะพอควรเลยนะจาก 6.2 หรือ 5.0 นะคะโดยการส่งออกเนี่ยโดนหันลงนะถ้าดูปริมาณจาก 3.3 หรือ 2.4 นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวนะคะที่ออกลงนั่นทำให้ GDP ตัวใหม่ของสภาพัฒน์ล่าสุดท่านมอง 2.2 3.2 กับรวมกันหาร2ตัวเลขอยู่ที่ 2.7นะคะเทียบกับเดิมเนี่ยท่านคิดไว้ 2.7 ถึง 3.7 รวมกัน2ได้ 3.2 นะก็คือเอาลงมาประมาณ 5 นะคะก็เอาลงมาประมาณ 5 เพราะว่าปรับลดคาดการณ์เรื่องการส่งออกลงนะคะแล้วก็มีการปรับลดการบริโภคภาครัฐบาลลงนะจาก 2.2 เป็น 1.5 นะสาเหตุที่ป
รับลงเนี่ยเพราะว่าในไตรมาส4นะคะปีที่แล้วนะหรือเป็นไตรมาส1ของปีงบประมาณการเบิกจ่ายค่อนข้างเยอะนะทำให้ที่จะเหลือมาเบิกจ่ายได้ในไตรมาส2 3 4ของปีงบประมาณนะหรือไตรมาส1 2 3ของปีปฏิทินเนี่ยมันก็เลยน้อยลงนะทำให้ต้องหันตัวเลขนี้ลงมาก็ตลาดแล้วก็มอง 2.7% นะถ้าจำไม่ผิดเคยบอกว่าแบงค์ชาติทำเนี่ยประเมินศักยภาพบ้านเราอยู่ที่ 2.5-3% นะครับเพราะนั้นเนี่ย 2.7% ยังกลับอยู่ระดับศักยภาพนะปีแล้ว 1.9% นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือท่านคาดการณ์นะตัวเงินเฟ้อลงนะคะทั้งที่ไม่ได้ปรับตัวสมมติฐานราคาน้ำมันลงนะคะเมื่อกี้ถ้าจำได้เนี่ยตัวราคาน้ำมันเนี่ยยังเท่าเดิมนะอยู่ประมาณ85เหรียญนะคะแล้วจริงเอาค่าเงินบาทอ่อนลงได้ซ้ำไปเนี่ยท่านยังปรับตัวเงินเฟ้อนะแปลว่าเดิมคาดที่สูงไปนะคะและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเงินเฟ้อเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะอาจจะใส่เรื่องของนโยบายของรัฐที่เข้ามาดูแลด้วยเนี่ยก็คือตอนนี้มอง 0.9 ถึง 1.9 วงกันได้ 2.8-2 เหรียญเท่ากับ 1.4 แปลว่าตอนนี้ท่านมองเงินเฟ้อที่ 1.4% นะเทียบกับเดิมมองที่ 2.8% เอาลงมาเยอะนะคะเอาทีลงมาจุด5แต่เอา CPI นะคะลงมาจาก 2.2 หรือ 1.8 นะคะอันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เราคิดว่าจะทำให้ตลาดนะคะเริ่มคิดถึงการขั้นดอกเบี้ยของธนาคารขึ้นนะคะอันนี้พี่ตาคอมแพร์ให้ดูนะเปรียบเทียบให้ดูว่าตอนเนี้ยสภาพัฒน์มอง GDP นะคะ 2.7 MOF คือกระทรวงการคลังนะมอง 2.8 นะแบงก์ชาติมอง 2.5-3% ก็จะเห็นว่าค่ากลางของแม่ค้าคือประมาณ 2.8 ก็จะเห็นว่ามองที่ใกล้กันใกล้ๆกันนะคะมองการส่งออกนะจริงๆตอนนี้ MOF เนี่ยอาจจะดูoptimistic กว่าคนอื่นนะยังมองการส่งออก 2% นะคะในขณะที่แบงค์ชาติมอง 2.6 แล้วก็สภาพัฒน์เองมอง 2.9 นะคะแล้วก็มองเฮดไลน์สินไทยนะคะที่ 1.4 นะสำหรับสภาพัฒน์แล้วก็ของแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังที่ 1% นะคะถ้าเราดูเฮดไลน์ CPI เทียบกับดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ 2.5 ได้เห็นว่าตัวถ้าเราเอา 2.5 ลบ 1 เนี่ยดอกเบี้ยที่แท้จริงก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะคะถ้าเราเอาตัวเลขปัจจุบันเลยนะคะกับเงินเฟ้อปัจจุบันคือ 2.5 เงินเฟ้อปัจจุบันที่ลบ 1.1 เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราคือประมาณ 3.6% นะคะ 3.6% ถ้าพี่การลองเอาเงินเฟ้อแบบไม่มีตัวช่วยนะคะแต่นโยบายของรัฐเนี่ยซึ่งเดือนมกราเนี่ยทางแบงก์ชาติประเมินว่าถ้าเกิดใส่เอาผลของนโยบายของภาครัฐออกเนี่ยตัวเลขจะไม่ใช่ลบ 1.1 นะจะเป็นตัวเลขบวก 0.1 อีเวนเอาตัวเลขนั้นเข้ามาเนี่ย 2.5 ลบ 0.1 ก็อยู่ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.4% ที่เราคิดว่ามันค่อนข้างเข้มงวดนะคะถ้าเราเทียบกับเฟดตอนเนี้ยเฟดเงินเฟ้อล่าสุดเขาอยู่ที่ 3.1 นะคะตัว headline CPI เขา 3.1 ตัวดอกเบี้ยนโยบายเขา 5.25 นะเหมือนดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงบ้านเรามันดูไปสูงกว่าทางอเมริกาด้วยซ้ำไปนะทั้งที่เศรษฐกิจเราโตแย่นะคะเพราะนั้นเนี่ยโตน้อยกว่าศักยภาพปีที่แล้วเพราะนั้นพี่จะคิดว่าจะมีรูมนะให้ลดดอกเบี้ยได้นะคะพี่คิดว่าคอนเซนซัสเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการเรื่องดอกเบี้ยว่าน่าจะคัดได้นะคะพี่คิดว่าอย่างน้อยสักหนึ่งเนี่ยควรจะเห็นนะคะในเดือนเมษาไหมน่าจะในเดือนเมษานะคะเพราะว่าพอเดือนเมษาเนี่ยการประชุมประมาณ7เมษาถ้าพี่จะจำไม่ผิดนะก็คือท่านจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วนะคะถ้าตัวเลขไม่ได้ดีเนี่ยท่านน่าจะลดดอกเบี้ยได้นะนิดนึงนะคะงั้นก็ตัวเป็นนโยบายบ้านเรานะจากคอนซัสมองปัจจุบันนะคะก่อนประกาศตัวเลขทรงๆว่าจะคงดอกเบี้ยที่เราคิดว่าคอนซัสจะเปลี่ยนอยู่นะคะทางกรุงศรีเองเนี่ยกำลังปรับประเมินการ GDP นะท่านบอกว่าปี2024น่าจะไม่ถึง 3.4% นะและน่าจะไม่ถึง 3% นะคือปัจจุบันท่านคาดการณ์ที่นะคะท่านก็คิดมาบอกว่าคงไม่ถึง 3% นะคะก็รอดูตัวเลขในรายละเอียดของการคาดการณ์ของแบงก์กรุงศรีของเรานะคะที่เราจะมานำเสนอต่อไปนะคะแต่ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็คือกลับสู่สภาพนะเงินเฟ้อนะไม่สูงเลยนะคะน่าจะมีรูมให้ลดดอกเบี้ยได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยสัปดาห์นี้วันศุกร์เราจะเห็นตัวเลขรายงานการค้าระหว่างประเทศนะคะรายงานการค้าระหว่างประเทศมันเป็นเทนเททีฟเพราะว่าอาจออกมาในช่วง29กุมภาพันธ์ไม่รู้จะออกมาวันไหนนะคะที่เรายังไม่เห็นทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีวันที่เดดไลน์ตายตัวนั้นเหมือนแบงก์ชาติที่จะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจวันทางการสุดท้ายของเดือนของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะแต่เรายังไม่เห็นตัวเลขของเซนซัสนะคะพี่ตาลอง estimate นะพี่ตาดู seasonal pattern คือดูว่าการส่งออกปกติรายเดือนในแต่ละช่วงปี16-23เนี่ย
หน้าตาการส่งออกเป็นยังไงนะแต่ละเดือนขึ้นขึ้นลงลงยังไงนะเอาก็เรียกว่าเอา seasonal pattern เข้ามาจับเลยพี่แต่คิดว่าเราจะเห็นการส่งออกนะถ้าคือได้ตัวเลขมาแล้วคำนวณเยียร์อาจจะเห็นตัวเลขประมาณ 5.9% นะคะก็คือถ้าเราดูเดือนมกราคมปีที่แล้วนะตัวเลขค่อนข้างต่ำนะฐานค่อนข้างต่ำเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขมกราคมปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 21.8 บิลเลียนนะคะก็คือประมาณ 21,800 ล้านเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขโตประมาณ 5.9% เยียร์ในทางเดียวกันเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเลขนำเข้าอาจจะอยู่ที่ประมาณ 22.2 บิลเลียนนะคะ 22,800 ล้านเหรียญ นะคะจากหดตัวประมาณ 7.9% นะถ้าเราดูมกราคมปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างช็อตอัพขึ้นไปสูงนะคะเพราะนั้นได้ฐานที่สูงเนี่ยเราจะเห็นโตน้อยในขณะที่การส่งออกเนี่ยถามต่ำเราจะเห็นโตมากนะแล้วก็ถ้ามาดูบทสรุปนะดูดุลการค้าที่แบบว่าอาจจะขาดดุลประมาณ1,000 ล้านเหรียญนะคะเดี๋ยวใกล้ๆค่ะวันที่23ถ้ายังไม่รายงานเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นนะคอนเซนซัสวิวออกมานะคะนี่พี่จะให้วิวคร่าวๆไว้ก่อนก็คือให้ทำใจว่าอาจจะเห็นตัวเลขดุลการค้าขาดดุลในเดือนมกราถามว่าน่ากังวลไหมไม่น่ากังวลนะปกติเราจะขาดดุลในเดือนมกราคมนะคะเพราะนั้นภาพอย่างนี้ก็การส่งออกก็ยังถือว่าเป็นตัวช่วยอยู่การนำเข้าเนี่ยเวลาติดลบเนี่ยจะทำให้การส่งออกที่เป็นตัวหนุน GDP นะคะเพราะนั้นภาพอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะที่เร่งตัวขึ้นก็เป็นส่วนในต่างประเทศนะคะวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเราจะเห็น S&P PMI นะคะในต่างประเทศก็จะมีชื่อเรียกเราขอเรียกง่ายๆว่าเป็น S&P PMI ประกาศทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการนะคะที่จะเอาตัวเลข performance นะคะตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วมาดูนะจะเห็นว่าตัวเลขของสหรัฐเนี่ยก็ตลาดคิดว่าจะอ่อนลงนะคะเหลือ50.1นะจากเดือนมกราอันนี้จะเป็นตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์นะจะอ่อนลงนิดหน่อยนะแต่ยังสูงกว่า50นะคะแน่นอนเดียวกันเนี่ยภาคบริการก็อาจจะอ่อนลงนิดหน่อยนะแต่ยังสูงกว่า50นะคะจริงสหรัฐเนี่ยดูเป็นเจ้าเดียวนะที่ PMI ภาคการผลิตและภาคบริการอยู่เหนือระดับ50นะคะเนื่องจากที่ในอังกฤษเนี่ยตลาดก็จะ improve ขึ้นนิดหน่อยนะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคบริการก็ improve ขึ้นนะคะแล้วก็ทางยูโรโซนเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขนะคะดีขึ้นนะแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับ50นะคะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็บริการและส่วนของญี่ปุ่นพี่ทำไม่หาตัวเลขคอนเซนแซสไม่เจอไม่มีตัวเลขคอนเซนแซสนะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเห็นว่าภาคบริการเขาก็ขยายตัวนะอาจจะได้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการบริโภคข้างในนะเพราะว่าเงินเฟ้อเริ่มแผ่วลงนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆนะคะถ้าดูของโลกเนี่ยเห็นว่าของโลกในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาแตะระดับ50นะในเดือนมกราคมนะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ภาคบริการเนี่ยก็ improve ขึ้นนะคะ improve ขึ้นอยู่เหนือระดับ50นะคะอยู่เหนือระดับ50คือเคยลงไปต่ำที่ 50.4 แล้วก็ improve ขึ้นนะคะมา3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นโดยภาพเนี่ยก็น่าจะบอกเราว่าตัวเศรษฐกิจก็คงไม่ได้ recession นะบางที่อาจจะโตน้อยหน่อยแต่ก็คงไม่ recession อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นทางเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นะคะก็วันนี้พี่ดามีเรื่องอัปเดตเท่านี้นะคะถ้าชอบนะหรือว่ารู้สึกโอเคกับที่พี่ดามีเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะการจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันพุธหน้าในเวลา30 นาทีเศรษฐกิจค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ